ากรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยจังหวัดนครนายกส่งเสริมภูมิปัญญายกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยจังหวัดนครนายกประจำปี2562ค่ะโดยความร่วมมือกันของจังหวัดนครนายกทททนครนายกและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะเพื่อร่วมกันสานต่อสืบทอดความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมสร้างจิตสำนึกตระหนักในภูมิปัญญาของคนไทยค่ะร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงชุมชนเชิงวัฒนธรรมของคนนครนายกค่ะให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะส่งเสริมด้านวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยของจังหวัดนครนายกแล้วยังเป็นการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอีกด้วยค่ะโดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18-19พฤษภาคมนี้ค่ะณเขื่อนขุนด่านปราการชนค่ะอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะโดยภายในงานแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆค่ะส่วนที่1เป็นการจัดแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะและวิถีถิ่นชุมชนชาติพันธุ์ของอำเภอต่างๆในจังหวัดนครนายกค่ะและส่วนที่2เป็นกิจกรรมการแสดงสีสันต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายกการแสดงวงดนตรีและกิจกรรมรำวงพื้นบ้านค่ะและอีก1ไฮไลท์การแสดงที่น่าสนใจคือการรำไทยพวนค่ะของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติของเขื่อนขุนด่านปราการชนและจังหวัดนครนายกค่ะนอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ชันวิทยาบุญประเสริฐค่ะรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมพูดถึงในรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเราประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในขณะที่เรามีแอเรียเบสอยู่ที่จังหวัดนครนายกนครนายกมีงานอะไรเนี่ยเราก็จะยินดีมาร่วมงานทุกครั้งไปในวันครั้งนี้นะครับวันที่18-19จะมีงานวัฒนธรรมวิถีถิ่นวิถีไทยเราก็มาร่วมงานโดยจัดงานให้ยิ่งใหญ่เพิ่มเติมขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วครับนะจัดที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจะเล่าความเป็นมาประวัตินะฮะของขุนด่านปราการชนตลอดจนเราผนวกเรารวบรวมแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็ประมวลเป็นการแสดงร่วมกันของวิถีชีวิตชุมชนตั้งมีตั้งหลายเผ่านะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกการทำมาหากินแหล่งท่องเที่ยวเราจับรวมอยู่ในการแสดงแสงสีเสียงของเราทั้งหมดในเวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษครับไฮไลท์ของเรานะครับนอกจากแสงสีเสียงที่น่าตื่นเต้นแล้วเนี่ยฮะเรามีดาราที่ยังเรียนเป็นนิสิตของเราแล้วก็ดาราที่เป็นดาราจริงๆฮะมาร่วมงานด้วยอย่างนิวเนี่ยนะฮะเป็นดาราช่อง7นะครับคุณกัญญรัตน์พงษ์กัมปนาทเนี่ยฮะมาร่วมงานแสดงด้วยเป็นศิษย์เก่าของเราครับแล้วยังมีศิษย์เก่าแล้วก็มีนักแสดงแล้วก็มีชาวบ้านนักเรียนในจังหวัดนครนายกมาร่วมแสดงด้วยอีกมากมายการรำไทยพวนนี่นะฮะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่เหมือนกับการรำของแบบไทยหรือแบบลาวทั่วๆไปไทยพวนเนี่ยก็คือลาวเผ่าหนึ่งนะครับแต่มีเอกลักษณ์ของตัวเองครับการแต่งตัวมีการทอผ้าของตัวเองนะครับแล้วก็มีศิลปะที่ไม่เหมือนคนอื่นอยากจะให้เชิญชวนมาลองดูครับนะฮะตื่นเต้นมากครับนะแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษเลยครับThank you.